สบายดีตอนเช้า FC Country Adventure ตอนนี้เตอร์กำลังจะไปออกกำลังกายอยู่กิโลทีบเนาะอยู่แถวในเมืองเวียงจันทน์นี่แหละเราจะรอไปแถวบ้านนักควายตามคำเรียกห้องของ FC เฮาจากอเมริกาที่ว่าจากเมืองลาวไป40ปีอยากเห็นบ้านนักควายมื้อนี้เฮาก็ถือโอกาสไปออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายคลิปภาพบรรยากาศให้ FC เฮาได้เบิ่งได้ชมเข้ามาติดตามชมไปกับ Story Adventure แดดนอนยามเช้าตอนนี้เฮากำลังออกจากที่พักของเฮาผู้เฒ่าผู้แก่ไปวัดเด้อพี่น้องอันนี้มันอยู่แถวตลาดหัวขัวถ้าว่าเฮาจะไปบ้านนักควายเฮาก็ไปตามเส้นทางนี่แหละตรงนี้จะเป็นสามแยกไฟแดงไปสื่อจะไปนักควายถ้าว่าเหลือควายจะไปดงคำสั่งออกไปควายมิตรภาพไปทางเท่านี้ถ้าว่าเฮาไปเส้นนักควายเนี่ยก็จะออกไปที่ถนน450ปีแล้วก็ออกไปพวกมิตรภาพได้คือกันมองนี้จะเป็นทางแยกเข้าไปที่สถานีรถไฟลาวไทยอากาศมื้อนี้ครึ้มๆบ่แดดร้ายปานใดภาพก็อาจสิมืดๆจักหน่อยเด้อท่านผู้ชมระหว่างทางไปก็จะมีหาดคล้ายกล้วยมองนี้ก็จะมาขายกล้วยหลายขนาดเลยโอ้กล้วยงามขนาดวิหารพันกีบราคาถือได้นี่กล้วยน้ำกล้วยหอมนครหลวงเวียงจันทร์แผนกสาธารณสุขในยินว่าแผนกสาธารณสุขใหญ่มาเปิดอยู่นักกล้วยกันอยู่นี่ของการก็จะเห็ดบักใหญ่แต่ว่ายังบ่ทันแล้วสำโฆษณาคายดินตาแมตต์หนึ่งท่านหาร้อยบาทดินมองนี่นี่มีการโฆษณาขายดินจัดสรรบรรณาควายเบิ่งหนทางก็เจ้าปูคอนกรีตอย่างดีเด้อพี่น้องจะมีป้ายแนะนำเนี่ยไปถนน450ปีนี่4กิโลเมตรมองข้างหน้านี่มันจะมีทางสีแยกเดี๋ยวเฮาจะหามุมถ่ายใหม่เด้อถ้าว่ามันเมิดเพราะว่าตอนนี้ถ่ายหย่อนแสงหันคล้ายของกินซุกหลายขนาดมองนี่จะเป็นทางสีแยกเลี้ยวซ้ายนี่ไปถนน450ปีระยะทางอยู่4กิโลเมตรโอ้ข้างหน้านี่นะเป็นตลาดได้นี่ตลาดนักควายตลาดน้อยเขาคิดว่าหม่องนี้มันเป็นตลาดแรงเนี่ยตอนเสาร์มีคนมาขายซ้ำหนาจะเป็นตอนแรกที่เขาจะมาขายเครื่องอยู่หม่องนี้ตลาดนาคุ้ยทางยากว่ะเดี๋ยวเขาจะมาในน้อยนึงข้าบ่มีหมูอยู่ที่นาคว้ยก็เลยบ่ฮู้สิไปหาผู้ใดมีแต่มาขี่รถรอเบิ่งบ้านเพื่อนซื้อรถส่งพนักงานบ่ไปห้องงานนะทางนี้เป็นทางที่เฮามาตอนพระบิด
ตามข้าเบิ้งในแผนที่แมนไปทางนี้แมนไปโรงเรียนบ้านนักกล้วยบ้านนักกล้วยกับบ้านไห้คำมันจะติดกันข้ามานี่จะหน่อยมันก็สิเป็นบ้านไห้คำกลุ่มปกสกลุ่ม6นาควายเส้นทางตัวนี้แมนออกไปที่ถนน450ปีเป็นเส้นทางลาดยางโรงเรียนเลี้ยงเด็กผู้ไร้หลักอันนี้บ้านยังอ่ะนี่ให้คำบ่บอกนาคุ้ยได้ตัวใดนาคุ้ยจุดที่เฮาอยู่เนี่ยก็บ่ห่างจาก4แยกนาควายหลายปานใดประมาณ200เมตรแต่ว่าเขตนี้มันจะขึ้นกับบ้านไห้คำแล้วอีกจักหน่อยเฮาจะเข้าไปในบ้านนาควายตอนนี้เฮากำลังขี่รถถีบกลับมาหม่องนี้มันจะมีป้ายแนะนำเลี้ยวขวาไปถัดหลวงเข้าไปในเมืองหันคล้ายปันกวนคล้ายเกาจีตรงนี้เป็นทางสี่แยกบ้านหน้าควายกลางคิดว่ามันมีนักควายเนื้อนักควายกลางนักควายไต่ไปหา10เมตรเข้าไปนี่โอ้ข้าเจ้าสิไปเฮ็ดเวียกล่อถารถอันนี้บ้านนักควายแท้ๆเพราะว่าที่นี่โรงงานอยู่ที่ประเทศลาวก็มาเปิดร้านแล้วโอ้คนทางยังต้องการพัฒนาเนาะนี่ถนนคนทางยังบ่ดีปานใดขี่เข้ามาเรื่อยๆก็ห่านไข่เครื่องประจำเมื่อวานแอดเวนเจอร์เด้อมานี่มาแอดเวนเจอร์ทางบ้านนาควายของการปกครองบ้านนาควายกลางตอนนี้ตะเวนกำลังขึ้นโอ้ไปได้ป่ะเนี่ยต้นทางเนาะนี่ไปลองเบิ่งพัฒนาบ้านเกิดในเด้อพี่น้องผู้ใดมีเงินมีคำตอนนี้เฮามาฮอดโรงเรียนประถมสมบูรณ์นาควายเบิ่งเฮาถ่ายโรงเรียนให้เบิ่งอันนี้แม่นโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านนาควายอ
มื่อนี้ขี่รถถีบพัดกายประจนภัยมาหอดนาควายโรงเรียนปฐมสมบูรณ์นาควายนาควายแมนขึ้นกับเมืองไส้เศรษฐาโรงเรียนนี่แมนอยู่กงเงินขามครับวัดวัดกลางโพสีไสยรามบ้านนาควายเขาจะพาเขาไปเบิ่งวัดจักหน่อยติดๆกับโรงเรียนปฐมกับสิมีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์นาควายติดกับโรงเรียนปฐมเลยโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์นาควายอันนี้โรงเรียนมัธยมมื้อนี้วันเสาร์ก็จะปิดแต่ว่าช่วงนี้การเปิดโรงเรียนหรือว่าเปิดสอนอยู่ที่ประเทศลาวก็เขตใดที่มีการระบาดของโควิดเพิ่นก็ยังบ่ให้เปิดอันนี้วัดบ้านนาควายเป็นยังเพิ่นจะเอิ้นนาควายเฮาแนมเห็นหูปั่นนาควายก็ต้องมีควายเด้อพี่น้องเฮาเห็นหูปั่นควายมีควายดำกับควายดอนหูปั่นควายควายดอนกับควายดำน้องมี2ตัวอยู่ต้นอาวัดต้นอากุฏิเลยใส่บาตรแล้วล่ะบ่อันนี้บ้านนาควายได้เนาะขอถ่ายเบิ่งได้เด้อเพื่อพี่น้องเฮาทางอเมริกาเพิ่นอยากเบิ่งคนลาวเฮาที่ไปอยู่อเมริกาน่ะเขาเจ้าอยากเบิ่งบ้านนาควายก็เลยมาถ่ายคลิปให้เบิ่งจะมาจะสอนเนาะจะอยู่บ้านใดบ้านห่วยบ้านห่วยกระตูบ้านห่วยวะแม่นเด้อโดยอยู่ดีไม่แห้งอันนี้วัดบ้านนาควายจะมีสัญลักษณ์เป็นหุบควายเฮาจะขี่รถเข้าไปในบ้านอีกจักหน่อยเด้อท่านผู้ชมเพื่อให้ชมบ้านเฮือนชมกะเส้นทางก็เจ้าหั่นคือเฮาเห็นยังบ่ทันได้พัฒนายังเป็นเส้นทางแดงแล้วก็มีคุ้มมีบ่อหลายรถนี่ก็ค่อนข้างเที่ยวหลายอีกโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์นาควายเอาอ่านป้ายเด้ออ๋อนี่ทางเขาไปโรงเรียนมันมี2ทางเมื่อกี้เฮาเข้าไปกับแม่นคือกันของการปกครองบ้านนาควายใต้ผู้รวยก็รวยเด้เพิ่น3สันในห้องสีเขาขายขนมโอ้ลำไยหน่อยใหญ่ขนาดเลยโล13,000
เดี๋ยวกลับมาสื่อโอ้ประจนไฟเอลีเพราะว่าจนไฟยังดอกเนาะเพราะว่าประจนไฟน้ำห้นทางนี่แหละห้นทางกันเปเพ่หลายเข้ากระสิกับออกไปทางเก่าหันละเพราะว่ามาทางนี้กับผู้ว่ามันสอดไปหอดใส่เนี่ยแล้วกีบีจังน้อยเข้ากระสิกับด้านในบ้านดินจัดสรรบ้านนาควายใต้มองนี้มีดินจัดสรรขายบ้านนี่ก็ยังโบสุดยังมีต่อไปอีกแต่ว่าเฮาสิได้ขี่รถกลับไปก่อนเพราะทางบดีหลายเนี่ยทางเป็นทางแดงแล้วก็มีคุ้มมีบ่อมีน้ำน้ำท่วมขังเพราะว่าฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนอยู่บ้านนาควายเด้อนี่พี่น้องตอนนี้เขาขี่รถเลาะส้มหมู่บ้านบ้านนาควายเมืองไซเศรษฐาไอ้ลำใหญ่เหรอหน่วยใหญ่แต่ลำใหญ่เนี่ยเอาเห็นลำใหญ่หน่วยใหญ่ขนาดเลยเป็นลำใหญ่สวยกระเจ้ากันบุดนุนแม่นแหละเอาโลก13เหรอเอาโล่หนึ่งเอาหน่วยใหญ่ใหญ่ไฮเดอร์เออสุกคักบ่สุกคักเนาะปลูกอยู่ใช่เนี่ยแม่นั่นแม่นั่นแหละแม่บ้านเขาแม่เล่านะเออตูนก็กำลังทำน้ำไม้หน้าบ้านอยู่อันนี้บรรยากาศอยู่ที่บ้านนาควายตอนเช้าบางครั้งเฮาก็สิบ่ได้บรรยายหลายเนาะท่านผู้ชมก็ชมภาพบรรยากาศไปในพร้อมๆกันเลยนาควายเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่เขาจะแบ่งออกเป็น3หมู่บ้านนาควายเหนือนาควายกลางนาควายใต้เอามาพอทางโหดอีกแล้วสุดๆเนาะมองเนี่ยตอนนี้เขาก็กลับออกมาหอดสีแยกบ้านนาควายตามที่ข้าเจ้าบอกเรานาควายเหนือตอนนี้เปลี่ยนเป็นบ้านไฮคัมของนี่แม่นสีแยกตลาดนาควายของที่เอามาทำอีทตอนนี้เขากลับออกมาหอดนอกอีกเทนึงตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเช้าแล้วคนได้ทีคนทางดีคนทางสะดวกไปถึงความเจริญกับตามมา
คลองนี้แม่นอยู่แถวบริเวณทางสีแยกนาควายที่ว่าทางก็จะเห็นเป็นทางคอนกรีตอย่างดีมันก็มีความแตกต่างกับอยู่ในบ้านที่ว่าเป็นทางแดงที่ว่าทางเป็นทางแดงมีลุ่มมีบ่อประชาชนท่านนี้ก็จะประกอบอาชีพค้าขายมองนี่ขายอาหารสุกอาหารปรุงสุกท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เตอร์กับสิขอจบจิบเที่ยงเท่านี้ก่อนขอบใจที่ติดตามรับชม